่อนเรามาทำหน้ากันก่อนนะคะเอาละค่ะนี่ใส่กะทิลงไปนะคะหมดเลยหมดเลยเอาละค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าสองช้อนก่อนตั้งไฟค่ะปึ๊บอ่ะคนก่อนเลยค่ะใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือนี่แบบว่าก็ต้องเข้มข้นนิดนึงค่ะเพราะว่าข้างหน้าข้างตรงฐานเขาจะหวานๆข้างบนต้องเค็มหน่อยใช่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอรอเดือดตั้งไฟไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะส่วนมาทางด้านนี้ของพี่อ้อมบ้างนะคะก็คืออย่างที่บอกคือแป้งถั่วเขียวถั่วเขียวแป้งถั่วเขียวก็คือแป้งที่ทำจากถั่วเขียวถูกไหมถูกต้องค่ะน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยก็คือเราเอาน้ำที่แช่ใบเตยเอาไว้ถูกไหมคะก็เอาใบเตยมาปั่นนี่ค่ะใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนเลยอันนี้ก็จะต้องหวานนิดนึงอันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะเขาต้องกวนสักพักนึงนะจากที่เป็นน้ำนะคะแล้วพอเขางวดปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเหนียวขึ้นมาให้เขาบอกว่าให้น้ำมันระเหยออกไปนิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นเราเอาใบตองนะคะ2อันมาประกบกันนะแล้วเราก็เย็บ4ด้านนะคะตอนนี้ก็เป็นคือเราเย็บ4ด้านเรียบร้อยแล้วสวยงามค่ะใช่ค่ะอันนี้เราจะเริ่มทำแล้วนะคะพี่แม็กเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการค่ะหลังจากนั้นพอได้อย่างนี้ปุ๊บตัดข้างบนมาตัดสี่มุมเมืองเมื่อกี้นะคะเจี๊ยบได้เทวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมที่ผสมสับปะรดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของตะโก้นะคะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว